คปภ.สวัสดีค่ะต้องการทราบข้อมูลเรื่องอะไรคะขอเชิญคุณ G ที่ช่องบริการค่ะหนูให้เงินแฟนหนุ่มของหนูไปซื้อคอนโด1ห้องแล้วก็ให้เขาทำประกันชีวิตด้วยแล้วบริษัทประกันก็ตกลงที่จะทำหลังจากนั้นน่ะเขากับหนูก็ทะเลาะกันมีปากมีเสียงกันไม่เข้าใจกันเราก็เลิกกันเขาขโมยของของหนูไปด้วยนะคะหนูก็เลยไปฟ้องศาลเพื่อเรียกคอนโดหนูคืนถูกชนะด้วยนะคะหนูไม่ยอมให้มันโกงหนูหรอกค่ะหนูก็เลยทำหนังสือไปถึงบริษัทประกันชีวิตที่เขาทำไว้เพื่อแจ้งเปลี่ยนชื่อผู้เอาประกันชีวิตจากชื่อเขามาเป็นชื่อหนูเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะการประกันชีวิตบริษัทผู้รับประกันภัยจะอาศัยความทรงชีพมรณะของผู้เอาประกันภัยเป็นข้อกำหนดเป็นเรื่องเฉพาะตัวบุคคลดังนั้นการที่คุณจีนำคำพิพากษาของศาลแจ้งเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองคอนโดได้ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจีจะสามารถเปลี่ยนชื่อผู้เอาประกันชีวิตจากชื่อแฟนเก่าค่ะค่ะแฟนเก่ามาเป็นคุณจีได้ค่ะเนื่องจากบุคคลที่ต้องถูกประเมินความเสี่ยงภัยล่วงหน้าเป็นแฟนเก่าค่ะเป็นแฟนเก่าไม่ใช่คุณจีนะคะเรื่องประกันถามเราคปภ.ได้เลยค่ะ